ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เข้าไปยังศูนย์พักพิงบ้านแม่ละอูนอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในนะครับหลังจากที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและรวมไปถึงจิตอาสาได้ร่วมกันเก็บกิ่งไม้และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนสูญหาย7คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนเมื่อ2วันที่แล้วนะครับโดยพื้นที่ที่เสียหายนะครับซึ่งเป็นบ้านพักของผู้อพยพได้มีการรื้อออกนะครับและมีการปรับพื้นที่แล้วเพื่อเตรียมที่จะปลูกสร้างใหม่นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับในส่วนบ้านที่อยู่ในลำน้ำในแนวน้ำหลากนะครับจะย้ายไปปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับอาหารการกินนะครับวันนี้ยังมีโรงครัวพระราชทานนะครับจัดตั้งประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ประสบภัยได้รับประทานนะครับและจะมีการดำเนินการจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นขณะที่การค้นหาผู้สูญหายนะครับที่คาดว่าจะถูกน้ำพัดหายไปนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการแบ่งการทำงานออกเป็น2ชุดด้วยกันในการค้นหาลำน้ำยวมและแม่น้ำเมยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 15-20 กิโลเมตรนะครับโดยใช้เรือหางยาวรวมไปถึงทหารพรานและเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นพาหนะในการค้นหาโดยขณะนี้นะครับพบแล้ว2คนจากทั้งหมดที่สูญหายอีก7คนนะครับยังเหลือผู้สูญหายตอนนี้ที่ยังค้นหาอยู่นะครับอีก5คนด้วยกันส่วนผู้บาดเจ็บ12คนและผู้บาดเจ็บอีก12คนนั้นยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่เสรียงนะครับโดยและรวมไปถึงโรงพยาบาลศรีสังวาลและโรงพยาบาลสนามในศูนย์อพยพอีกด้วยครับ